สบคประกาศล็อกดาวน์และยกเลิกเทสแอนด์โกจริงหรือไม่เพราะว่ามีบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้คงแก่เรียนทั้งหลายท่านก็ออกมาให้ความเห็นตามความรู้สึกนึกคิดของท่านซึ่งท่านก็มีความปรารถนาดีแหละค่ะนะครับหรือบางทีท่านก็เสนอเกินเลยไปหน่อยคือเอาอย่างนี้สมมติอ่ะผมก็มีความคิดของผมมีความรู้ของผมจะถูกจะจริงจะใช่ก็เรื่องของผมส่วนหนึ่งนะมีก็มีทุกคนมีความคิดเห็นส่วนตัวต่างฝ่ายต่างความคิดเห็นแต่ถ้าเราซึ่งเราไปเอาความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมาพาดหัวข่าวปัญหาเกิดไหมเกิดสิคะปัญหาเกิดทีนี้ถามว่าในระบบการบริหารเนี่ยเขาต้องประเมินทั้งหมดโดยภาพรวมครับนะเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ก็ถึงมันต้องออกมาจากมติที่ประชุมไงถูกต้องค่ะมันจะต้องออกมาจากมติประชุมของ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขนะค่ะของสบคอย่างนี้ใช่ไหมทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ใช่มันจะต้องออกมาเป็นมติแบบนี้นะครับแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติแต่ถ้าเอาความเห็นสมมุติในห้องประชุมสบคสมมตินะค่ะมีคนหนึ่งบอกว่าล็อกดาวน์ล็อกเลยไหมไม่ล็อกไม่ได้วันนี้มัน 33,000 32,000 ทุกวันเลยนะรวมกันแล้วมันควรจะต้องล็อกดาวน์แล้วนะครับห้ามเดินทางออกนอกบ้านได้แล้วปิดล็อกเลยนะครับมีความเห็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าในที่ประชุมส่วนใหญ่เขาบอกเฮ้ยล็อกไม่ได้หรอกเศรษฐกิจเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ตอนนี้ว่าจะตัดสินใจมีมาตรการใดๆออกมาเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยมันจะต้องพิจารณา1จำนวนผู้ติดเชื้อค่ะ2เศรษฐกิจชีวิตของชาวบ้านเขาเป็นอยู่ยังไงถ้าเอาแต่จำนวนผู้ติดเชื้อกับตายแล้วมาถึงจัดการตัดสินทุกอย่างนี่นะอย่างนี้ก็กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นมติเป็นภาพรวมขึ้นมาปั๊บก็บอกไม่ล็อกดาวน์ทีสแอนด์โกก็ยังไปต่อยังไปต่ออย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปเอาความคิดเฉพาะรายแล้วมาพาดหัวข่าวคนสุพรรณบอกบันไลเกิดใช่ไหมเมื่อวานที่คุณหมออภิสมัยขอความร่วมมือจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการทั้งหลายว่าถ้าท่านให้ความเห็นนี่ก็ระบุเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านด้วยประชาชนจะได้ไม่สับสนผู้ประกอบการจะไม่สับสนเพราะว่าจะไปบอกว่าเนี่ยมันล็อกดาวน์แน่ๆเลยถ้าสถานการณ์แบบนี้มันต้องล็อกดาวน์คนที่กำลังจะเปิดร้านอยู่ทำไงรีรอเลยใช่ไหมจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รอฟังอีกทีนะสบคชุดใหญ่ก็ประชุมกันค่ะเบื้องต้นยังไม่มีการล็อกดาวน์นะคะ